จิตมัคคญาณมัคคปัญญาแต่ละขั้นแต่ละประเภทนะเกิดทีหนึ่งเนี่ยจะทำกิจพรึบเดียวนะสี่กิจนะไปพร้อมกันเลยนะเสร็จสับเรียบร้อยไปพร้อมๆกันเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่นะคือมาศึกษาให้ละเอียดก่อนนะแล้วค่อยไปขยับริมฝีปากนะพูดว่าตนบรรลุแล้วขั้นนั้นขั้นนี้เนี่ยอาตมามองว่าอย่าพึ่งดีกว่านะมาเรียนให้รู้แล้วรู้รอดไปก่อนแล้วจะรู้เองว่าเราเนี่ยมันยังไม่รอดหรอกเรายังไม่รอดนะปฏิบัติเนี่ยยังไม่รอดหรอกปริยัติเนี่ยมันยังนะอย่างที่เคยบอกประจำว่าขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้ถ้าไม่เรียนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงแล้วต้องดูด้วยว่ามันยุคไหนสมัยไหนมันไม่ใช่ยุคพุทธกาลที่บอกว่าไม่ใช่ยุคพุทธกาลนั่นแปลว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุได้ง่ายๆเหมือนคนในยุคพุทธกาลถ้าพูดภาษากึ่งๆนะนักเลงนิดๆเนี่ยถ้าแน่จริงถ้าแน่จริงต้องเกิดก่อนยุคนี้ถ้าแน่จริงต้องรู้รายละเอียดมากกว่านี้เร็วกว่านี้ถ้าแน่จริงต้องเข้าทางธรรมเร็วกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นไงแต่เรายังอยู่ทางโลกมากกว่าทางธรรมเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าการบรรลุธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการบรรลุธรรมเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าเอามาขู่ว่ามันยากอย่าไปทำมันเลยไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งยากยิ่งต้องทำให้มากๆยิ่งยากยิ่งต้องทำเร็วๆภพนี้ชาตินี้ต้องรีบสะสมสั่งสมไว้เพราะเราไม่ไว้ใจว่าก่อนตายจิตประเภทไหนจะเกิดเรายังไม่ไว้ใจเรายังไม่มีสิ่งที่จะรับประกันช่วงก่อนตายให้แก่เราได้เนี่ยสิ่งที่จะรับประกันให้แก่เราได้ก็คือโสดาปัตติมรรคตราบใดที่ยังไม่ได้โสดาปัตติมรรคเนี่ยหลังตายเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะไปสู่สุคติดังนั้นเราต้องสร้างความการันตีที่แน่นอนให้แก่จิตใจของเราไว้ก่อนนะทำอย่างไรล่ะถ้าถามว่าทำอย่างไรปริยัติต้องศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าตามหลักตามขั้นตอนตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะอะไรจึงจะเกิดได้จริงเวลาเกิดจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าอะไรเกิดแล้วถึงขั้นไหนเหลืออีกกี่ขั้นไปได้ไกลหรือว่ายังอยู่อีกไกลเราจะรู้รายละเอียดเหล่านี้ได้นะยังไม่ต้องรีบนะหลอกตนเองว่าน่าจะบรรลุแล้วหรือบรรลุแล้วนะอย่าไปหลอกตนเองนะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติจนมรรคญาณเกิดเนี่ยนะจึงต้องอาศัยวิปัสสนาปัญญาที่เกิดมาตามลำดับนะกว่าจะครบทั้งสึกได้เนี่ยต้องใช้เวลาไต่เต้าต้องบอกว่าเป็นภพเป็นชาติกันนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลที่บรรลุไปแล้วในประวัติศาสตร์ทางพระไตรปิฎกที่จารึกไว้บันทึกไว้อัตถกถาฎีกานะเป็นต้นแต่ละท่านนั้นเนี่ยได้ฝึกฝนได้สั่งสมนะ
้อมูลเหล่านี้รายละเอียดเหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้เรียนรู้นะตามหลักตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องสามารถฝึกฝนได้ตรงตามหลักตามขั้นตอนถูกต้องนะบริบูรณ์จึงจะบรรลุได้นะไม่ใช่ว่าภพชาติสองภพสองชาติก็บรรลุกันแล้วนะดังนั้นเราจึงต้องตระหนักทางด้านการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลในขณะที่เรากำลังศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเช่นวิปัสสนากรรมฐานนี้เนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละหลักธรรมเนี่ยเราจะลืมว่าณขณะนั้นๆมันเป็นการฝึกนะเป็นการปฏิบัติไปในตัวเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการฝึกหัดให้จิตเป็นกุศลดังนั้นเมื่อใดจิตใจเราเป็นกุศลเมื่อนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่าเรากำลังปฏิบัติกรรมฐานอยู่คำว่าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะก็หมายความว่าการที่กุศลจิตเราเกิดการที่กุศลจิตเกิดเนี่ยแค่เกิดครั้งเดียวก็ถือว่าปฏิบัติแล้วถ้าเกิดได้สองครั้งหรือสองวิถีหรือสองขณะจิตก็ถือว่าปฏิบัติได้ได้คืบหน้าถ้าสามารถศึกษาเรียนรู้หลักธรรมฟังพระธรรมคำสอนระลึกนึกถึงคำสอนพิจารณาหลักธรรมคำสอนที่ศึกษามาที่เรียนมาเป็นต้นจิตเป็นกุศลณขณะนั้นๆเนี่ยถือว่ามันจะเป็นกุศลได้หลายขณะจิตได้หลายวิถีอยู่ก็แปลว่าเราปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นนะตราบใดที่จิตใจเราเป็นกุศลตราบใดที่กุศลจิตของเราเกิดอยู่ให้จำไว้เลยว่าการปฏิบัติคือการฝึกหัดให้จิตเป็นกุศลนะดังนั้นบุคคลในสมัยก่อนเนี่ยขณะที่เขาฟังธรรมเขาจึงบรรลุได้ขณะที่เขาพิจารณาธรรมเขาจึงบรรลุได้โดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานก็ได้บางคนต้องไปนั่งกรรมฐานอีกจึงจะได้บางคนนั่งกรรมฐานแล้วฟังธรรมแล้วก็ยังไม่ได้ก็แปลว่ากุศลจิตที่เกิดจากการที่เขาฝึกหัดปฏิบัติผ่านการฟังธรรมศึกษาธรรมะการเจริญกรรมฐานเป็นต้นเนี่ยมันยังเกิดน้อยครั้งอยู่มันยังเกิดไม่ถึงขั้นว่าเกิดได้ต่อเนื่องนั่นเองนะก็เป็นความรู้นะให้พวกเราได้เรียนรู้ไว้นะก็สำหรับวันนี้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงกับ1นาทีเสร็จแล้วนะก็ไม่อยากหักโหมมากนักแล้วอาทิตย์หน้านะเราค่อยมาศึกษากันต่อในส่วนของจิตที่2ก็คือละสมุทัยกิจที่3คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างปัจจักแล้วกิจที่4คือมรรคกิจนะคือมรรคสัจจะหรือองค์มรรค8เกิดได้อย่างพร้อมเพรียงนะก็ค่อยศึกษาไปตามลำดับตามลำดับสำหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ให้ทุกท่านที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
มีความสุขสมหวังนะสมบูรณ์ในทุกสิ่งอย่างในชีวิตของแต่ละท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุ